Good morning YouTube สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแอปนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะเป็นถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระนิดนึงครับก็คือไปซื้ออุปกรณ์นิดนึงนะครับที่Home Pro โอเคเพิ่งตื่นเลย ไปก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ตอบคอมเมนต์มานะครับเรื่อง AirFit นะครับคุณนัทซีโร่กับคุณพรเทพนะครับเขียนมาแบบละเอียดมากนะครับขอบคุณมากนะครับดีใจมากนะครับก็เท่าที่ผมรู้นะครับนอกเหนือจากนี้จะมี3ท่านที่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็คือประมาณอย่างน้อยนะมี5ท่านแล้วนะครับที่ดูวิดีโอผมแล้วก็น่าสนใจไว้อะไรเงี้ยเนาะก็คนที่คอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คำตอบเงาะโรงเรียนก็คือต้นที่อยู่หน้าโรงเรียนครับผมไปดูในไหนไม่รู้อะอยู่ในเว็บนะครับผมไปอ่านมานะครับเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกว่าโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชไปเจอก็คือมีอยู่ท่านนึงนะครับเขียนในบล็อกนะครับว่าคือค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมาจากอะไรนะต่างประเทศแหละมาเลยหรืออะไรสักอย่างนะครับก็มาปลูกแล้วก็เป็นเงาะที่แบบออกมาแดงๆนะครับแล้วก็ตรงขนมันจะมีสีเขียวๆแล้วก็ข้างในก็จะหวานเนื้อหนาแล้วก็เม็ดเล็กๆนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็คืออยู่หน้าโรงเรียนเขาก็เลยเรียกว่าเงาะโรงเรียนนะครับผมชาวบ้านแถวนั้นก็คือเขาเรียกกันว่าเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนมันอร่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคผมโปรมันไม่มีที่แบบหัวมวลๆเนาะสงสัยต้องอันนี้ละครับแอปที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับที่จะต้องถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือแอป Horizon ครับให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับเป็นแอปถ่ายวิดีโอนะครับเห็นสี่เหลี่ยมไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันใช้เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็กันสั่นนะครับมันเป็นถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่ต้องสั่นเอ้ยกันสั่นมาเอ้ยไอ้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับแต่ว่ามีข้อเสียครับคือมันจะครอปวิดีโอเรานะครับก็เลยความละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบบวิดีโอที่แบบไม่สั่นนะครับอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมลองดูละกันนะครับลองเทสดูครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องครับโอเคครับผมมาตั้งซันจิไว้เป็นนายแบบนะครับผมลองถ่ายด้วยละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูครับตึงถ่ายแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายซันจิอยู่นะเนี่ยครับผมจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับหมุน300มันจะได้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ไปนี้เดี๋ยวผมจะหมุน360บึ้มอึสหมุนอีกนะครับบึ้มยากเนาะถ่ายอย่างนี้โอ้ยไปบางอย่างนี้
ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับไปข้างนอกดูแล้วก็ภาพมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมใช้ไอ้นี่ด้วยอันนี้ข้อดีก็คือว่าเวลาเราตั้งกล้องไว้มันก็จะถ่ายแนวนอนให้นะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะโอเคครับผมถ่ายแล้วนะครับนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมหักอย่างนี้นะผมหักอย่างนี้นะครับภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างเราก็มาดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราหันไปอย่างนี้ล่ะกับหลังอะไรเงี้ยถ่ายแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นแบบภาพที่ค่อนข้างออกมานิ่งนะครับกลับนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมรีวิวแอปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับ Horizon นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่ App Store แล้วก็ลองดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับผมโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายเซลล์นะครับ